รอบรู้ป้องกันตัวจากฝุ่น PM 2.5 กับสช.เฮ้ยฝุ่น PM 2.5 คืออะไรกันนะทำไมพวกผู้ใหญ่ถึงกลัวกันจังนี่บังคับให้พวกเราใส่หน้ากากโอ้โหอึดอัดก็อึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยข้อมูลก็เยอะแยะไปหมดไม่รู้จะดูจากไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวน้องๆงั้นหันมาทางนี้เลยครับพี่จะช่วยอธิบายง่ายๆให้พวกเราฟังฝุ่นละอองพวกเราคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามีอยู่มากมายรอบตัวเราไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติลมพัดเอาฝุ่นดินมาหรือเศษผงต่างๆส่วนเจ้าฝุ่นพิษ PM 2.5 เนี่ยเป็นสารพิษที่มองไม่เห็นไม่มีกลิ่นแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างหนักเลยนะครับเด็กๆครับเข้าสู่ร่างกายด้วยทางโพรงจมูกเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดในสมองและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่ถ้าเราจะเปรียบเทียบฝุ่นเป็นแมลงแล้วฝุ่นทั่วไปจะมีขนาดเท่าแมลงเต่าทองถ้าจะบินเข้าจมูกครับสมมุติว่าเป็นบ้านแล้วกันเนาะเจ้าเต่าทองก็จะไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะติดมุ้งลวดที่หน้าต่างไงล่ะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับขนจมูกของเรานั่นเองแต่เจ้าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การก่อสร้างเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากๆเล็กกว่า 3% เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมซิอีกนะครับเด็กๆเปรียบได้กับแมลงตัวที่เล็กมากๆเช่นลูกแมงวีมุ้งลวดแค่นี้ก็ไม่สามารถจะกั้นลูกแมงวีได้ใช่ไหมล่ะครับและด้วยความที่ลูกแมงวีตัวเล็กมากๆมันก็จะสามารถกระจายอยู่ในอากาศได้นานมากๆเช่นกันคราวนี้ถ้ามันมีจำนวนมากๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นทุกๆครั้งที่เราสูดหายใจเข้าไปเท่ากับเชิญชวนให้ลูกแมงวีเหล่านี้เข้ามาสะสมในร่างกายของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับจากนาทีเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันจากวันเป็นเดือนแล้วดูสิครับว่าอวัยวะภายในเราจะเป็นเช่นไรด้วยขนาดที่เล็กมากๆลูกแมงวีเหล่านี้จะเข้าไปในอวัยวะสำคัญต่างๆได้อย่างง่ายดายครับตามเส้นทางที่เส้นเลือดไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจหรือแม้แต่กระทั่งสมองครับซึ่งจะส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้เด็กๆก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอาจจะถึงสติปัญญาของเราในอนาคตเลยนะครับเอาละสิแล้วคราวนี้เราจะป้องกันฝุ่นตัวร้ายนี้ได้อย่างไรสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือไปหาซื้อแมสหรือหน้ากากปิดปากเอาไว้สวมไว้ป้องกันฝุ่นละอองก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับหรือซื้อติดกระเป๋าไว้เลยจะได้หยิบมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไงล่ะครับการไม่ออกจากตัวอาคารก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าจำเป็นต้องออกไปข้างนอกกลางแจ้งควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขณะอยู่กลางแจ้งตลอดเวลาครับสำหรับใครที่มีอาการภูมิแพ้แพ้ง่ายเช่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงควรเตรียมยาแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอนะครับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปได้แก่ผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวดังต่อไปนี้โรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดหากคุณเข้าข่ายเป็นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านนะครับหากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าคุณไม่ได้สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองด้วยแล้วล่ะก็แนะนำครับว่าควรไปพบแพทย์ด่วนๆเลยนะครับเพราะเจ้าลูกแมงวีหรือฝุ่น PM 2.5 นี้ส่งผลให้เกิดอาการแสบตาไอจามน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกและถ้ามีโรคประจำตัวแล้วล่ะก็สามารถทำให้โรคกำเริบขึ้นมาได้นะครับป้องกันไว้จะดีที่สุดเลยล่ะครับแล้วเมื่อไหร่ต้องสวมหน้ากากเมื่อเราวัดปริมาณฝุ่นแล้วมีค่าปริมาณฝุ่นในอากาศมากกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าหากเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษนะครับและหน้ากากก็ต้องเป็นหน้ากากที่มีความละเอียดพอที่จะป้องกันเจ้าฝุ่นตัวเล็กนี้ด้วยนะครับต้องดูให้แน่ใจครับว่าผ้าปิดจมูกที่เราใช้นั้นป้องกันมลพิษ
ที่มีคุณสมบัติอนุภาคขนาดเฉลี่ย 0.3 ไมครอนได้มากกว่า 95% หรือที่เขียนระบุว่าสามารถกรอง PM 2.5 ได้และต้องติดตามข่าวสารจากกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพวกเราเด็กๆก็สามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันเจ้าฝุ่นตัวร้ายนี้ได้นะครับน้องๆโดยการร่วมกันปลูกต้นไม้นี่แล้วถ้าหากว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ขับรถที่มีควันดำแล้วก็บอกให้ท่านนำรถไปตรวจเช็คสภาพเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอีกพลังน้อยๆที่ร่วมกันพิทักษ์มลพิษแล้วล่ะครับด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงศึกษาธิการ